สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แบบแต่งตัวชิลมากนะก็ไม่ได้แต่งวันนี้เป็นวันว่างๆของไอ้ตานะคะไอ้ตาก็เลยจะขนน้องแปรงทั้งหมดเนี่ยมาอาบน้ำน้องแปรงนะคะเพราะว่าเราแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าทุกวันก็ควรจะทำความสะอาดแปรงกันบ้างจะได้แบบไม่สะสมสิ่งสกปรกไม่ทำให้ผิวเป็นสิวนะคะซึ่งไอ้ตาเนี่ยมีแผ่นยางล้างแปรงอยู่2 อันยายจะมาเปรียบเทียบเลยก็คืออันแรกเนี่ยของซิกมานะคะตัวนี้ซื้อมาถ้าจำไม่ผิด990 บาทหรืออะไรประมาณเนี้ยคือแบบเกือบพันน่ะแล้วก็อันนี้ที่ขนาดเล็กกว่าหน่อยของ Turtle Tail นะคะของ PTK อันนี้400 บาททำให้ตารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยางเหมือนกันประวัติแล้วมันจะดีเหมือนกันไหมหรือว่ามันจะแตกต่างยังไงบ้างไปดูกันจ้ะก็คือของทั้ง2แผ่นนี้นะคะสิ่งที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือขนาดตัว Sigma เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่คือแผ่นเดียวก็เต็มอ่างล้างหน้าแล้วตัว Turtle Tail เนี่ยจะเล็กกว่านะคะซึ่งให้ตารู้สึกว่าถ้าขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเงินแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่ไปเหมือนว่า2เท่าของ Turtle Tail เพราะว่าในราคาอันนี้มันราคา2เท่าของอันนี้แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่เท่า2เท่าก็เลยแบบเอ๊ะนิดนึงว่ามันก็อาจจะแอบแพงตอนจริงๆแล้วในการใช้งานเนี่ยขนาดเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นมากนะคะส่วนตัวที่ตาใช้ตารู้สึกว่าขนาดใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ใช้แบบทั่วทุกๆเซนติเมตรของมันเลยแต่ว่าสิ่งที่มีเหมือนกันของทั้ง2 อย่างก็คือมีจุ๊บติดตัวนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราใช้ล้างเนี่ยเราก็จะได้แบบจุ๊บติดเข้าไปเลยเวลาเราถูแปรงอะไรเงี้ยมันจะได้แผ่นมันจะได้ไม่เคลื่อนนะคะซึ่งสามารถติดดีทั้ง2แบรนด์อย่างอันนี้ซิกมาอัตราติดแล้วก็คือแน่นอยู่ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้แน่นถึงขนาดว่าดึงออกไม่ได้นะคะของ Turtle Tail ก็แน่นเหมือนกันก็ไม่ได้ถึงว่าแน่นถึงขนาดว่าแกะออกไม่ไหวไอ้ตามองว่ามันแล้วแต่ความชอบนะคะถ้าใครที่ชอบใหญ่ๆรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มเงินที่คุณซื้อไปเกือบ1,000 บาทเนี่ยก็แล้วแต่คนแต่ตามองว่ามันใหญ่ไปแล้วไอ้ตามไม่ได้ใช้เต็มพื้นที่มากขนาดนั้นแล้วบางทีมันใหญ่เต็มอ่างของไอ้ตาเวลาที่เราจะล้างเราก็ต้องมีอุปกรณ์อื่นๆซึ่งก็คือแปรงและน้ำยาล้างแล้วมันทำให้แบบมันไม่มีที่จะวางอะไรเลยมันเต็มพื้นที่ไปแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ตาชอบตรงที่มันเล็กกระทัดรัดกว่าแล้วจะสามารถพกไปได้แล้วถึงแม้ว่าเขาจะเล็กกว่านะคะจากการจับดูความหนาของแผ่นยางเนี่ยความหนาเท่ากันคุณภาพดีเท่ากันตัวนี้ด้วยความที่เขาเล็กอ่ะเขาจะสามารถแบบม้วนและพกเก็บได้ในขณะที่เล็กกว่าในขณะที่ไอตัวใหญ่เนี่ยจะสามารถม้วนก็จะใหญ่กว่าแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะว่าบางคนอาจจะแบบฉันไม่ได้พกออกไปไหนฉันใช้อยู่บ้านก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง2ชิ้นเนี่ยใช้ออกมาแล้วเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างก็คือวิธีใช้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ทั้ง2แบรนด์นี่นะคะเขาจะมีตะปุ่มตะป่ำเส้นที่แตกต่างกันซึ่งไอ้พวกตะปุ่มตะป่ำพวกเนี้ยมันก็มีหน้าที่ในการใช้งานที่ต่างๆกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันใช้อันไหนก็ได้วิธีใช้ก็คืออ่ะเปิดน้ำเอาแปรงเราจุ่มน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำยาเนี่ยไม่ว่าจะบีบใส่แปรงก็ได้หรือว่าบีบใส่แผ่นนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอามาถูกับตัวที่เป็นขึ้นร้อนๆหรือตะปุ่มตะป่ำพวกเนี้ยเขาจะถูออกมาทำให้เครื่องสำอางหรือว่ารองพื้นที่อยู่ในแปรงเนี่ยหลุดออกมานะคะซึ่งตัวนี้ของ Turtle Tail ก็มีเหมือนกันนะคะด้านนี้ก็สามารถถูออกมาได้เหมือนกันแล้วถามว่าไอ้พวกที่เป็นเส้นๆตะปุ่มตะป่ำเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงจริงๆมันต่างกันแค่เล็กน้อยแต่ว่าก็ใช้มั่วๆได้เอาจริงๆนะแต่ก็ใช้มั่วๆอยากจะถูตรงไหนก็ถูแต่ว่ามันก็มีต่างกันเล็กๆเช่นไอ้ส่วนที่เป็นปุ่มใหญ่ตรงนี้นะคะกับปุ่มใหญ่ตรงเนี้ยก็คือเอาไว้ใช้กับแปรงที่มีหัวขนาดใหญ่เช่นแปรงลงรองพื้นแปรงปัดแป้งแปรงปัดแก้มนะคะถามว่าเราไปใช้แปรงใหญ่กับหัวเล็กได้มั้ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นแปรงอันเล็กๆแบบเนี้ยถ้าใช้กับหัวอันใหญ่แบบเนี้ยก็จะไม่สามารถซอกซอนได้เต็มที่ซึ่งถ้าเป็นแปรงหัวเล็กๆเช่นแปรงแต่งตาเอ่ยแปรงเกลี่ยคอนซีลเลอร์เอ่ยให้เราใช้ในหัวจุกเล็กๆแบบนี้นะคะเขาจะสามารถซอกซอนเข้าไปในหัวแปรงเล็กๆได้ดีมากกว่าใช้ไอหัวตุ่มๆใหญ่ๆนั่นเองก็ดูว่าถ้ามันเป็นหัวเล็กก็ใช้กับแปรงเล็กอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นหัวเล็กๆเล็กๆซี่เล็กๆก็ใช้แปรงเล็กถ้ามันเป็นหัวใหญ่ๆก็ใช้กับแปรงใหญ่วิธีใช้ง่ายๆแค่นี้แหละอีกสิ่งหนึ่งที่ตาเกลียดมากของการที่มันแผ่นใหญ่คือมันเก็บน้ำเพราะว่าพอมันแผ่นใหญ่เกินมันไม่สามารถฟิตกับอ่างล้างมือของเราได้แทนที่มันจะสามารถวางแผ่ๆได้มันก็จะมีมุมแล้วมันก็จะกักเก็บน้ำสกปรกไว้ในขณะที่แผ่นเล็กเนี่ยเวลาเราใช้เสร็จมันก็น้ำมันก็จะไหลออกไปได้เลยนะคะอีกส่วนนึง
ที่ใช้ก็คือส่วนที่เป็นซี่ซี่แบบนี้นะคะซี่ซี่แบบนี้หลังจากที่เราล้างแปรงเสร็จแล้วนะคะแปรงเราก็ยังจะเปียกชุ่มน้ำอยู่ใช่ไหมให้เราไล่ไปตามซี่เป็นการไล่น้ำออกมาค่ะใช้ได้เหมือนกันไล่น้ำออกมาแค่นี้ก็เสร็จสำหรับการล้างแปรงแล้วซึ่งสำหรับการเปรียบเทียบของทั้งสองตัวอันนี้ไอตามองว่าในแง่ของการใช้งานอันไหนใช้สะอาดกว่ากันจริงๆแล้วมันใช้ได้สะอาดเหมือนกันแล้วก็ฟังก์ชันเขาทำออกมาได้คล้ายๆกันเลยคืออย่างอ่ะตัวนี้มีเป็นเส้นๆเหมือนกันมีเป็นปุ่มใหญ่ๆเหมือนกันมีเป็นปุ่มเล็กๆเหมือนกันมีเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมขีดๆเหมือนกันคือสามารถฟังก์ชันโดยรวมเนี่ยใช้ได้เหมือนกันจะถามว่าอันไหนที่จะสะอาดมากน้อยกว่ากันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำยาที่เราใช้นะคะจริงๆน้ำยาที่เราใช้สมัยนี้มีหลายแบรนด์มากๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คอเตอร์แบรนด์พวกแม็กก็มีหรือว่าไดโซก็ได้ที่เราซื้อ60บาทเพราะว่าแปรงเนี่ยเราใช้มานานแบบบางคนใช้แบบเป็นเดือนเป็นปีไม่เคยล้างมันก็จะมีคราบรองพื้นคราบเครื่องสำอางที่สะสมอยู่ในนี้เยอะมากพอล้างออกมาทีเราจะเห็นเลยว่าคราบเครื่องสำอางมันหลุดมาเยอะมากถามว่าจะล้างยังไงให้มันสะอาดก็คือคุณต้องมีความอดทนล้างไปจนกว่าน้ำที่ออกมามันจะใสมันถึงจะสะอาดหลายสิ่งพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ร่วมๆกันทำให้การล้างแปรงออกมาได้สะอาดนะคะอันนี้ก็ถือว่าแล้วแต่ว่าใครจะชอบเป็นลักษณะที่แผ่นใหญ่กว่าหรือว่าลักษณะที่แผ่นเล็กกว่าไอตามองว่าไอตาชอบตัวแผ่นเล็กมากกว่าเพราะว่ามันใช้งานได้สะดวกมากกว่านะคะแต่คือมันก็สามารถล้างได้สะอาดทั้งสองอันก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ที่จะเอื้ออำนวยละกันเกือบพันบาทอันนี้400บาทซึ่งถูกกว่ากันครึ่งนึงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับรายละเอียดของทั้งหมดเนี่ยตาใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโออย่าลืมกดดูกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe channel ของตาจะได้ไม่พลาดการติดตามต่างๆไปแล้วบ๊ายบาย